จมเป็นเพื่อนสมัยเรียนปตรีเรียนจิตกรรมที่เทคโนห้องเดียวกันเรียนด้วยกันมา4ปีเจมเป็นคนสนุกสนานอยู่ด้วยมีแต่เสียงหัวเราะเวลานึกถึงเจมทีไรก็จะแบบนึกถึงแต่เรื่องสนุกสนุกก็หลังจากเราเรียนจบแล้วก็แยกย้ายกันไปก็ไม่ค่อยได้เจอเท่าไหร่แต่มาวันนึงได้ข่าวว่าเจมเสียแล้วก็มีโอกาสได้กลับไปส่งเจมครั้งสุดท้ายที่บ้านเจมที่ลำปางก็ในงานศพก็เจอน้องกันเขาเป็นแฟนเจมก็ยิ่งอยู่ในอาการโศกเศร้าอยู่แต่ว่าน้องเขาก็ช่วยดูแลแขกในงานเป็นอย่างดีก็รู้สึกว่าความรักมันเป็นสิ่งสวยงามเนาะคนคนนึงที่ดูแลคนรักจนถึงลมหายใจสุดท้ายมันทำให้เราได้ฉุกคิดกลับมามองถึงเรื่องความรักของกลุ่มที่มีความหลากหลายทางเพศว่าเป็นยังไงบ้างมันก็เหมือนกับผู้รักทั่วๆไปเวลาเขาหันมายิ้มกับใจมันคบกันนี่เนาะมันฮักกันนี่ถ้าผมจะมันก็เหมือนความรักของเขาไอ้ครับการที่เขาคบกันเนี่ยหรือว่าในมุมมองของผมก็เขาก็เขาเป็นเกย์เองของผมนะเวลาเขาคบกันเขาก็เลยดูแปลกเนี่ยครับแต่ในสตาร์คนอื่นเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าแต่ละคนมันขึ้นจะได้ครับแต่เขานี่คือรู้สึกมันเป็นธรรมชาตินะครับช่วงนั้นเนาะมันเลยคบประมาณ2ปีแล้วเนาะช่วงที่เจมป่วยนี่มันเป็นตั้งแต่ตอนมกราคมกุมภาคือมีระยะเวลาเดือนนึงครับซึ่งปกติแล้วนี่เฮาอยู่ด้วยกันทุกวันนะครับผมกับเจมมาอยู่ด้วยกันทุกวันเวลาไปไหนมาไหนเนี่ยมันจะโปรยไปตลอดเนี่ยไปประชุมเนาะไปประชุมต่างจังหวัดอย่างโปรยไปตลอดเนี่ยและนั่นถ้านับระยะเวลา2ปีที่อยู่ด้วยกันนี่ปาวันตีบะอยู่ด้วยกันนี่เนาะมันนับวันได้เลยนะครับปกติก็อยู่ด้วยกันทุกวันนะครับเจอน้องก็เจอแม่เขาครั้งแรกเจอพ่อเขาครั้งแรกนี่คือวันที่ไปโรงพยาบาลแล้วครับไปโรงพยาบาลลำปางนะที่ผมไปเยี่ยมคือวันสุดท้ายแหละวันที่เสียนั่นเนาะเจอกันวันนั้นนี่ครับของผมนี่มันทำงานสายสุขภาพอยู่ละดังนั้นการตัดสินใจอย่างแม่เขาไปจะเจือเขามากกว่าครับซึ่งตอนที่เจมหัวใจหยุดเต้นเนาะแล้วเพิ่นต้องปั้มหัวใจครับอันนั้นการตัดสินใจอยู่ที่เขาว่าจะเพื่อปั้มต่อก่อนหรือว่าจะเพื่อยุติก่อนเนี่ยเขาหุ้งอยู่แล้วว่าปั้มอ่ะมันขึ้นมาพวกเราหัวใจกลับมาเต้นครับแต่เรื่องอื่นๆมันคงมาดีละแต่ว่าช่วงนั้นมันทำใจไม่ได้แต่ผมให้ตลอดเนาะให้ตลอดแต่พ่อแม่เขาครับที่ผมตัดสินใจนั่นผมว่าถ้าเล่นแหมคือถ้าจะยุติเล่นแหมเนี่ยกับปั้มต่อแหมเนี่ยครับอันนั้นเขาปอน้องกับแม่ก็เลยว่าฟังผมเนาะหลังจากนั้นตกลงกันละตอนเจมหัวใจยุติเล่นสำหรับเนาะพ่อยาเอาไปอยู่ไรครับเราต้องช็อกหัวใจเนาะแล้วนั่นเขาก็ถามผมว่าจะเมื่อจะได้ต่อนะว่าพอ15 นาทีถ้าบอกขึ้นมากับปล่อยละเนี่ยครับหลังจากนั้นปล่อยเจมเสียไปแล้วเนาะเวลาเรื่องการจัดการงานศพเนี่ยก็จะเป็นหน้าที่ของน้องเนาะพี่ต่ออย่างเนี่ยแล้วก็แม่เขาแต่ก็จะมาปรึกษาเขาตลอดเนี่ยครับว่าอย่างเงี้ยอันดีก่อนเนี่ยอีดีก่อนนั่นก็เลยพูดคุยกับครอบครัวเขาทั้งครอบครัวและญาติว่าน่าจะพูดจัดการมาก่อนหน้านี้ครับจะได้พูดคุยกันก่อนเนี่ยเพราะว่ามันก็เข้ากันได้ง่ายนะเขากับโอเคที่เขาเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวนะครับแล้วนั่นเมื่อคนหนึ่งเสียไปเจมส์เสียไปน้องแม่เขาทำใจมาได้แม่เขาว่าถ้าแบบนี้ผมเนี่ยคงทำใจยากกว่านี้ครับแล้วนั่นเหมือนเจมส์เสียไปละต้องมันเป็นภาวะที่เขาต้องตรวจความเป็นเจมส์เนาะต้องการพอของทดแทนนี่ครับแล้วนั่นผมก็เข้ามาชงหน้าพอดีน้องแม่เจมส์ก็ว่าอันเราจะขอเป็นลูกเนี่ยครับมันเอามาแทนเจมส์เนี่ยแล้วนั่นหลังจากงานศพเนาะก็ต้องโทรหาแม่ทุกวันนี่ครับทั้งแม่ของผมเนี่ยก็โอเคเพราะว่าอู้กับแม่ของเจมส์แล้วไอ้ครับแล้วนั่นแม่ผมอ่ะก็เป็นคนบอกกันว่าโทรหาแม่วันทุกวันเลยครับโทรหาแม่วันเดียวแม่วันจะงงไอ้ครับคือเดี๋ยวถ้าบ่โทรไปอู้เดี๋ยวคงจะกึดนักไอ้ครับแล้วนั่นจนถึงวันเดียวเนี่ยมีนาหลายเดือนละ5-6 เดือนอันนี้ผมกับโทรหาทุกวันนะครับเขามาวันละครั้งนะครับ
ความรักของเจมส์กับแฟนอาจเป็นเรื่องราวเล็กๆในสายตาของคนอื่นแต่สำหรับเรารู้สึกว่ามันเป็นความรักที่แท้จริงไม่ว่าจะเพศใดก็ตามสิ่งสำคัญคือคนสองคนรักกันและคนมีสิทธิเสรีภาพในความรักอย่างเท่าเทียมกันแล้วจริงๆความรักมันไม่มีเพศอยู่แล้วอะแต่ว่าบังเอิญว่าแบบพอเริ่มมีรักกับใครสักคนนึงอะมันมีกรอบของสังคมมาขวางเลือกอีฟเลือกความรักก็เป็นความรักมันไม่ได้พิเศษแต่ที่พิเศษคือว่าแหละสังคมมันมีมายาคติอยู่มันมีความคิดอะไรที่แบบว่าเฮ้ยเกิดมาผู้ชายต้องคบผู้หญิงนะแต่พอเราเห็นผู้หญิงผู้หญิงรักกันผู้ชายรักกันผู้ชายรักกันก็เลยรักกันหรือทอมเกย์รักกับดี้หรือทอมเกย์รักกับทอมเกย์เองหรืออะไรอย่างเงี้ยรักกันหรือกระเทยที่ยังไม่เป็นเพศหรือกระเทยเป็นเพศรักกับผู้หญิงอุ้ยมันดูพิเศษแต่จริงไม่ได้พิเศษถ้าเรามองว่าความรักเนี่ยมันไม่มีเพศความรักมันไร้ภูมิแดนความรักมันคือความรักคือความรักเนี่ยทุกอย่างมันคือความรักมันก็จะไม่มีอะไรพิเศษก็มันไม่ยากนะคะที่จะเข้าใจเรื่องเนี้ยถ้าอยากจะเข้าใจเรื่องนี้ก็แค่เปิดใจและรู้ว่ามันมีความหลากหลายมันมีอะไรมากกว่าที่คุณพบเห็นทั่วไปในสังคมเนาะแล้วไม่ได้หมายความว่าคนพวกนี้แย่หรือผิดปกติหรือผิดเพศหรืออะไรนี้นะมันเป็นแค่ตัวเลือกอื่นๆที่มนุษย์ทุกคนสามารถเลือกในการใช้ชีวิตได้แค่นั้นไม่ว่าคุณจะเป็นเพศสภาพใดก็ตามการที่คนเรารู้จักตัวเองรู้ถึงความต้องการของตัวเองเลือกทางเดินของชีวิตตัวเองแล้วเปลี่ยนแปลงพัฒนาจนถึงขั้นสุดที่ตัวเองต้องการหรือ self actualization เป็นหนึ่งในความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ทุกคนอยู่แล้วคือร่างกายก็ขึ้นอยู่แต่ละคนแต่ละคนเนี่ยร่างกายไม่เหมือนกันการเทคฮอร์โมนนี่ต้องไปตรวจเลือดก่อนนะไม่ใช่อยู่ดีๆใครก็เทคได้คือต้องไปตรวจสุขภาพตรวจเลือดก่อนว่าผลเลือดผ่านหรือเปล่าถึงจะเทคได้แล้วทุกครั้งที่เทคก็ยังต้องไปตรวจร่างกายทุกเดือนอยู่ว่าเทคแล้วมันมีเอฟเฟกต์อะไรกับร่างกายไหมถ้าอยู่เทคไปแล้วน้ำตาลขึ้นความดันขึ้นหมอก็ต้องให้หยุดเทคทางจะได้หลายคนอาจจะต้องมีโมเมนต์ที่ลองยืนอยู่หน้ากระจกแล้วมองตัวเองอะกระจกก็คือโลกภายนอกเนาะก็คือภายนอกที่เราเห็นคนอื่นเห็นแล้วถ้ารู้สึกว่ามันไม่สอดคล้องกับโลกภายในความรู้สึกนึกคิดของเราเนี่ยตัวเองต้องนั่งคิดแล้วนะจะเอายังไงต่อคิดว่าเปิดกว้างมากขึ้นนี่น่าจะเป็นในแง่ลักษณะที่เปิดเผยตัวเองมากขึ้นคิดว่าเป็นโลกอินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่คนจะแบบไม่มีส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีคนแบบเดินไปบอกว่าเฮ้ยเราเป็นทอมนะเราเป็นเลสเบี้ยนนะอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่เขามักจะบอกกันเปิดเผยตัวเองในโลกอินเทอร์เน็ตมากกว่าความเป็นอิสระนะคะฟรีดอมเนาะ อย่างรุ่นเนี้ยเนาะมันก็มีหน่วยงานองค์กรมันมีเทคโนโลยีช่วยที่ทำให้เรื่องเหล่านี้ที่เขาไม่เคยได้ยินมาก่อนทำให้รู้ตระหนักว่ามันคืออะไรแล้วพอเข้าใจแล้วเขาก็จะรับได้คิดว่าน่าจะเป็นเทคโนโลยีแล้วก็อิสระที่เราได้ความคิดที่มันไปในทางตะวันตกมากขึ้นเราเห็นกลุ่ม LGBTI ในทีวีมากขึ้นมาทำอาชีพแบบเปิดเผยตัวเองมากขึ้นแล้วเห็นดาราเห็นสังคมโดยส่วนตัวมองว่ามันก็ขยับไปในทางที่ดีขึ้นเนาะถ้าเทียบกับตอนแรกๆที่เราเคยทำงานเมื่อประมาณโอ้ย15ปีเป็นอย่างต่ำอะที่ตอนเราเริ่มทำงานก็คือแบบคนก็จะเชื่อค่อนข้างมากก็แบบมันแบบไม่น่าจะเป็นไปได้อะไรเงี้ยเขารู้สึกว่าเขาจะรู้สึกว่าเพื่อนก็โดนฉันก็โดนเหมือนกันหมดเท่าเทียมกันแล้วค่ะซึ่งความจริงมันใช่ไหมคะมันไม่ใช่อันนี้คือเรื่องของเป็นการตีตราตัวเองเนาะเป็นสเตอร์สติกมาใช่ไหมคะเป็นการตีตราตัวเองว่าฉันก็แบบเธอก็โดนน่ะฉันก็โดนแล้วฉันจะไปเรียกร้องทำไมเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แต่ว่าทุกวันนี้เหมือนอย่างกับว่ามันมีการออกมาเปล่งเสียงของชุมชน LGBT มากขึ้นแล้วก็สื่อมวลชนที่กระแสดีๆมีมากขึ้นด้วยแหละแล้วก็ทิศทางในการนำเสนอภาพของ LGBT อ่ะก็ขยับไปในทางที่ดีขึ้นก็
็เลยเหมือนอย่างกับว่าความรักมันก็จะเป็นไปในทางที่ดีขึ้นด้วยเพราะว่าแต่ก่อนเราคาดหวังไม่ได้เลยนะจะเห็นซีรีส์หรืออะไรอย่างเงี้ยที่แบบพูดเรื่องเสนอภาพความรักที่เป็นจริงของแบบเกย์ของเลสเบี้ยนอะไรเงี้ยอะไรก็ตามแต่ที่เป็นเรื่องของความรักความสัมพันธ์กันรุนแรงความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากความสัมพันธ์อุ้ยสื่อยิ่งตีใหญ่เลยแต่ก่อนลงหน้าหนึ่งตลอดซึ่งคนเนี่ยไม่ได้รู้จักอยู่แล้วอะไรคือ LGBT คนที่มีความหลากหลายทางเพศอะไรเงี้ยพอเล่าขึ้นมาคนก็ตื่นตาตื่นใจยิ่งเล่าว่ามีเชื้อ HIV ยิ่งเล่าว่าฆ่ากันตายหึงโหดถ้าพูดถึงทอมจะตามด้วยแท็กว่าหึงโหดอะไรเงี้ยตลอดเวลาถ้าพูดถึงเกย์ต้องแบบโอ้ยคู่ขาแล้วก็นำไปสู่ของหายอะไรเงี้ยมันจะมาเป็นเซตคำอย่างนี้ตลอดเวลาคนก็เลยมองว่ารุนแรงแต่เอาเข้าจริงแล้วเนี่ยมันไม่จริงหรอกชายหญิงหรือว่าคู่รักแบบไหนก็ตามแต่เนี่ยก็มีเรื่องแบบนั้นเพียงแต่ว่าสื่อไม่ได้สวมแว่นตาของความแปลกไปมองเขาแล้วก็ไม่ได้ไฮไลท์ขึ้นมาเอาไปแปะหน้าหนึ่งผัวกันเมียกันตกกันเนี่ยสื่อไม่ได้เอามาลงหน้าหนึ่งแต่พอเป็นเกย์เป็นเลสเบี้ยนเป็นทอมสื่อเอามาลงหน้าหนึ่งเพราะว่าเขาถูกมองว่าแปลกแล้วแต่ถ้ามองว่ามันจริงทำไมเขาถึงได้แบบถึงกันรุนแรงเพราะว่าสิ่งที่เขาจะยึดเหนี่ยวในชีวิตเขาเนี่ยบางคนเนี่ยสิ่งที่ยึดเหนี่ยวได้เนี่ยก็คือคู่ของเขาจริงๆกำลังใจในการดำเนินชีวิตเข้ามาจากคู่ก็คือคนที่เขารักจริงๆบางคนต้องหนีออกจากครอบครัวซึ่งเป็นสถาบันแรกเนาะที่ควรจะให้การยึดเหนี่ยวให้กำลังใจเนี่ยเขาต้องหนีออกมาจากบ้านเพราะว่าเขาต้องการที่จะเป็นตัวของตัวเขาเป็นเกย์เป็นทรานเจนเดอร์เป็นอะไรก็ตามแต่ทีนี้คู่ที่เขาคิดว่าเขาจะยึดเหนี่ยวไว้เป็นกำลังใจดันแบบไปด้วยกันไม่รอดหรือว่าแบบไปทำให้เขาเสื่อมความเชื่อถือเช่นแบบนอกใจหรืออะไรเงี้ยมันก็เลยเกิดความเจ็บปวดรุนแรงเกิดขึ้นอะไรเงี้ยแต่ว่าเนี่ยไอ้คำอธิบายเหล่านี้เวลาสื่อเสนอข่าวไม่เคยเล่าอ่ะและสื่อก็ไม่เคยจะถามด้วยนี่บอกพื้นที่สังคมมันเปิดขึ้นแต่ว่าพื้นที่ของโฮโมโฟเบียทรานโฟเบียมันก็ยังลึกอยู่ในใจของหลายๆคนเหมือนเดิมอย่างเงี้ยถ้าว่าเราคิดว่าเฉพาะผู้ใหญ่ใช่ไหมเท่านั้นใช่ไหมแบบโอ้ยคนอายุ50 60เดี๋ยวพวกนี้มันตายไปสังคมก็จะเปลี่ยนแต่อย่าลืมว่าเด็กที่ถือปืนไปยิงกระเทยอายุเขาแค่ไม่ถึง30เองนะ20กว่าอะไรเงี้ยรู้สึกเกลียดกระเทยมากเลยถือปืนไปยิงจนกระเทยตายอะไรเงี้ยก็เลยเรารู้สึกว่ามันอ่ะถ้าเราตีขุมขนาดนั้นน่ะหรือเราแบบเหมารวมขนาดนั้นน่ะเราจะไม่เห็นมิติของความยากลำบากของคนที่จะเกิดขึ้นคนเราอ่ะเอาง่ายคือกลับไปความเป็นมนุษย์น่ะสเตจที่หนึ่งเราไม่ได้สิทธิเรื่องเพศแสดงว่าเราไม่ใช่มนุษย์หรอกความจริงแล้วเนี่ยสากลเนี่ยภาษาไทยก็สิทธิมนุษยชนภาษาอังกฤษก็คือ human rights นั่นก็แสดงว่าใครที่เกิดมาเป็นมนุษย์มันก็ต้องได้ rights ตัวนั้นมันก็ต้องได้สิทธิตัวนั้นถูกไหมฮะแล้วทำไมมันไม่ได้ถ้ามันไม่ได้ก็แสดงว่าอะไรแสดงว่าจุดเริ่มต้นเหมือนเขาไม่ได้มองว่าคนกลุ่มเนี้ยหรือคนเราเพศเดียวกันเนี่ยหรือคนหลากหลายเพศเนี่ยไม่ใช่มนุษย์หรือไงอะไรเงี้ยพอไม่ใช่มนุษย์แล้วเนี่ยคนที่เกิดมาเป็นอย่างเงี้ยมันจะมันก็เหมือนกับดำเนินชีวิตไม่เท่ากับคนอื่นอ่ะคือทุกคนเกิดมาเป็นคนในส่วนคนนั้นจะเป็นเพศอะไรเป็นทำอาชีพอะไรปุ๊บเนี่ยละจะต้องให้การอำนวยความสะดวกให้การรองรับเรื่องกฎหมายอย่างเท่าเทียมกันไม่ใช่เรื่องปฏิบัติว่าเพศนี้ได้เพศนี้ไม่ได้อาชีพนี้ได้อาชีพนี้ไม่ได้แล้วทำไมอาชีพนี้ถูกกดอาชีพอันนี้ถึงมีคุณค่ามากกว่าแล้วเราก็ลองสมัครงานด้วยนะแต่แบบมีบางที่บังคับให้เราแต่งชุดผู้ชายหรือว่าบางทีใบสมัครก็ตัดตกไปเลยเพราะว่าเพศสภาพเรากับเพศเนี่ยเป็นคนละมันส่วนทางกันนั้นปรับตกเราจะไม่มีสิทธิ์เข้าไปสอบสัมภาษณ์เลยพูดถึงเรื่องเด็กจำลองเสรีคนจะเลือกเป็นอะไรก็ได้เพียงแต่ว่าไอ้การเลือกที่จะเป็นอะไรก็ได้เนี่ยเขาเข้าไม่ถึงสิทธิ์อะไรหรือเปล่าอันนี้คือกันก่อนแล้วคนส่วนมากเข้าใจผิดในทางสังคมคือเข้าใจว่าโอ๊ยทำไมต้องแต่งงานด้วยกันแต่งงานมันเป็นแค่งานแต่งนะเซเรโมนีแต่ไอ้จดทะเบียนเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่เขาเรียกร้องอยู่เขาบอกว่าเอ๊ะทำไมเพศเดียวกันต้องแต่งงานกันมันไม่ใช่เรื่องของอันนั้นมันเป็นเรื่องของทะเบียนสมรสที่เขาอยากได้ก็เหมือนกันคำถามเหมือนกันว่าทำไมต้องแต่งทำไมต้องจดทะเบียนก็เหมือนกับคุณทำไมถึงอยากจดทะเบียนกับสามีคุณล่ะเหตุผลเดียวกันเลยชายหญิง
แต่งงานกันได้มีครอบครัวสร้างกันได้มีกฎหมายที่แบบคุ้มครองสิทธิของเขาแล้วทำไมคนที่เป็นมีความหลากหลายทางเพศอ่ะทำไมถึงไม่ได้เขาก็มนุษย์เหมือนกันเขาก็คนเหมือนกันอะไรคือเหตุผลที่มาหยุดว่าด้วยกฎหมายตัวนี้ให้แค่ชายหญิงพออันนี้มันแบบสมัยไหนแล้วอ่ะใช่ไหมมัน2018แล้วอ่ะความหลากหลายมันก็เยอะอ่ะแต่คนเหล่านี้ยังไม่ได้สิทธิตรงนี้เลยคือส่งผลกระทบมากเท่ากันทุกเรื่องครับคือเราไม่สามารถจะบอกได้ว่า เรื่องไหนมันร้ายแรงมากกว่ากันเพราะว่าสถานการณ์เฉพาะหน้าของแต่ละคนก็ไม่เท่ากันอย่างเช่นวันหนึ่งผมอาจจะสมมตินะฮะวันนี้ผมก็แฟนผมเป็นข้าราชการตำรวจเนี่ยผมอาจจะแค่โอเคอยากให้เขาเจริญก้าวหน้าเพราะว่าถ้าเกิดเขาเจริญก้าวหน้าเมื่อไหร่เนี่ยผมได้รับยศถาบรรดาศักดิ์เขาไปด้วยเป็นขั้นรองที่เขาเรียกว่าได้ยศสายรองเนี่ยฮะในฐานะผู้สมรสวันนี้ผมอาจจะพูดแค่นี้ก็ได้แต่วันหนึ่งถ้าเกิดว่าแฟนผมไปปฏิบัติหน้าที่แล้วบาดเจ็บจนขั้นเสียชีวิตมาเนี่ยในฐานะผมจะทำอะไรได้ในฐานะที่ผมเป็นแฟนเขาอะก็มีคู่รักเราเคยเห็นอยู่กันมา7ปี10กว่าปีเปิดร้านกาแฟอย่างเงี้ยเปิดร้านกาแฟอย่างเงี้ยอยู่วันนึงเสียชีวิตนะกลายเป็นว่าอีกฝ่ายหนึ่งแท้จะดูแลกิจการไม่ดูแลญาติก็มาเอาหมดเพราะตามกฎหมายคือเขาต้องให้คนที่นามสกุลเดียวกันคนที่กลายเป็นคนนอกต้องขนของประมาณ7วันตามกฎหมายเลยนั่นคืออะไรอ่ะครั้งที่สองคนนี้เขาแยกตัวออกมาคือดำเนินชีวิตกู้ฉะนั้นเอาหาองค์หาพอมาสร้างครอบครัวสุดท้ายก็คือมันก็ไม่ได้มันก็ยังมีอะไรอีกหลายๆอย่างที่มันไม่เท่ากันเนี่ยเอากระทั่งเรื่องแบบเรื่องกฎหมายหรือเรื่องอะไรที่มันเป็นการทำธุรกรรมอะไรอย่างเงี้ยอย่างแม้กระทั่งเรื่องง่ายๆอย่างที่ทำโควิดเดนฟันที่บริษัทที่จะยกให้แฟนก็ไม่ได้ต้องให้พ่อแม่พี่น้องได้หรือบางทีไปโรงพยาบาลสุขภาพฉุกเฉินการใกล้ตายเนี่ยการใกล้ตายเนี่ยคนที่จะเซ็นคือคนในครอบครัวถูกไหมผู้หญิงและหญิงเกย์กันเลยจะบอกว่าผมเป็นแฟนครับหรือเมียเขาครับไหนหลักฐานในอะไรยังไงมันเป็นเพื่อนเป็นเมียได้ยังไงหญิงกับผู้หญิงเป็นเมียได้ยังไงไม่ได้จะเอาญาติมาแล้วรอญาติมาบางคนก็เสียชีวิตรอญาติมาจากที่ไหนก็ไม่รู้กว่าจะมาเซ็นที่ว่าผ่าตัดใหญ่หรืออะไรที่มันเกิดอุบัติเหตุใหญ่ๆนะฮะมองก็ต้องเสียชีวิตไปก่อนเพราะว่าทางกฎหมายนะง่ายๆคือเขาไม่ได้มองว่าคนละเพศเดียวกันเนี่ยไม่ใช่สมาชิกในครอบครัวไม่ถือว่าเป็นครอบครัวความท้าทายในชีวิตดาวที่ขึ้นมากขึ้นคือดาวอยากมีลูกแต่ปัญหาก็คือว่ากฎหมายไทยไม่อนุญาตคือถ้าดูไม่ใช่แค่1448กฎหมายไทยไม่อนุญาตให้ผู้หญิงที่ไม่ได้แต่งงานหรือจดทะเบียนสมรสใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์ในการตั้งครรภ์ได้กฎหมายเพิ่งออกมาปี2558เขาเรียกว่ากฎหมายที่ว่าด้วยการใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์ในการตั้งครรภ์ชายรักชายก็ใช้อันนี้ไม่ได้หญิงรักหญิงก็ใช้ไม่ได้ต้องซ่อมในแง่ของกฎหมายที่มาทำให้คนเห็นว่าทุกคนเท่าเทียมกันเนี่ยถ้าในมุมนั้นเนี่ยกฎหมายแต่งงานออกมาจริงเนี่ยคิดว่าประสบความสำเร็จในแง่ที่จะทำให้คนที่ไม่เคยคิดว่าคนอื่นมีความเท่าเทียมกับเราเพราะว่าเขาต่างในแง่ของความเชื่อทางการเมืองศาสนาเพศเขาจะต้องกลับมาคิดใหม่ว่าทุกคนเท่าเทียมกันแต่งงานกันได้ความเป็นเพศไม่ว่าจะต่างแค่ไหนก็มีจุดร่วมจุดหนึ่งที่เท่าเทียมกันคือเรื่องของการแต่งงานสร้างครอบครัวอะไรก็ว่ากันไปความเข้าใจของสังคมเนี่ยจะนำไปสู่การแก้กฎหมายที่แท้จริงเพราะว่าถ้าสังคมเข้าใจอย่างวันนี้สังคมเข้าใจภาพมันออกมาเข้าใจมีเรื่องราวของลูกที่โตขึ้นมาด้วยครอบครัวแม่พ่อแล้วโตขึ้นมาประสบความสำเร็จตัวกฎหมายหรือคนที่บังคับใช้กฎหมายที่ตัวเองถือว่าตัวเองมีอำนาจแบบนี้เขาจะเริ่มเปลี่ยนแล้วเพราะว่าสังคมชิฟกฎหมายครับเปลี่ยนไปเถอะแล้วสังคมมันพลวัตได้เองจะเป็นยังไงบ้างก็คือต้องปล่อยให้พลวัตทางสังคมผ่านคือกฎหมายมีหน้าที่ในการรองรับแล้วอะไรที่มันเป็นข้อพิพาททางสังคมมันถึงต้องให้ศาลเนี่ยเข้ามา
ชี้ว่าเกิดอะไรขึ้นถ้าถามว่าเจือในรักแท้ก่อนเนาะก่อนนั่นกลับมาเจือจนมาเจอเจมจนเจอนี่เขาบอกหัวเจือว่าว่าเนี่ยห้องว่าเป็นรักแท้ก่อนเนี่ยแต่หลังจากที่เสียมันไปแล้วเนาะผมก็คิดว่าหลังจากนี้ผมไปเจอทำละเนี่ยครับคือคงมันมีใครได้เหมือนเขาเนี่ยครับมันได้ทำอย่างที่ได้เหมือนเขาทั้งความรู้สึกและอย่างต่างๆเนี่ยครับเพราะนั่นหลังจากนี้เรื่องความรักผมคงมาค่อยต้องหื้อแล้วไอ้ครับมันพ่อมันคงใช้อยู่ระยะเวลานานอยู่ครับเป็นในเรื่องของการดำเนินชีวิตและการใช้ชีวิตประจำวันเราก็ต้องดำเนินไปอยู่ครับเรื่องหน้าที่การงานก็ต้องทำต่อไปนะครับแล้วเรื่องครอบครัวเรื่องอย่างก็ต้องต่อไปไอ้ครับแต่เรื่องความรักนี่ผมคงมาได้กึศเรื่องครับถ้าเราเป็นอย่างนี้เราเป็น LGBT ด้วยแล้วเราก็เป็นไบรท์ด้วยคือแบบคิดนะว่าคิดนะครับว่าแบบเราจะมีความรักได้หรือเปล่าอะไรเหมือนก็อยากจะมั่นคงเรื่องความรักด้วยนะครับถ้าเกิดเรามีความรักก็คือเหมือนมีคนที่เขาแบบเข้าใจเราเหมือนคอยเราก็แบบเหมือนพาเราเดินไปด้วยกันอะไรประมาณนี้อาจจะเปรียบเป็นหมอนข้างแล้วกันมันกอดได้ถูกไหมครับแล้วก็มันให้ความอบอุ่นอาจจะนึกถึงตรงนี้มากกว่าเหมือนคนที่ช่วยกันกอดใส่ก็จริงๆใส่นี่เปรียบเหมือนความรู้สึกอะเหมือนที่พี่เขาบอกว่าคนเราอยู่ด้วยกันก็ต้องเรียกยังไงอะใส่ใจความรู้สึกกันรักษาความรู้สึกกันพอดียามันสั้นขึ้นแต่ความรักมันยาวอะ